รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยงไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนโดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงบิวเข้มเติม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะนําเอาติวเตอร์ระดับชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับมาติวให้กับน้องๆแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะฮะและวันนี้เราจะมาติวเข้มวิชาอะไรนะครับแล้วก็ติวกับติวเตอร์ท่านไหนเรามาถามน้องที่อยู่ข้างๆผมดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิยาเกียวซีค่ะชอเลนชิอเกตอยู่ชั้น,กกนมาธยมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เราจะมาติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับครูพี่กิฟอาจารย์แฟรพันแน่นอนค่ะ,อะตอนนี้นะครับครูพี่กิฟนะครับก็พร้อมแล้วตอนนี้น้องพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปติวกันเลยดีกว่าไปเลย everybody สวัสดีค่ะพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะคะวันนี้เด็กๆพบกับครูพี่กิฟจาก N อ o n c อน t ค่ะวันนี้เราสัญจรกันมาที่โรงเรียนอะไรนะลูกเดี๋ยวนะอันนี้โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมอ่ะเฟรเฟรมเฟรมอันนี้อุดรธานีอันนี้โรงเรียนเดียวกันนาะไหนขอดูมือม .4 หน่อยค่ะม .4 อุดรม .5 และมอหกนเฮกโอเคมอหกนะตาดูหมองคล้ำนะลูกเนาะ <laughs> <laughs> ไอ้มอสิกับมห้าใจเีย็นจ่าเดี๋ยวทุกคนจะโดนเหมือนกันนะจ๊ะอ่าอวันนี้ค่ะนะเราอยู่กันที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลน,นคร6อุดรธานีใช่ไหมฮะ <laughs> พี่พูดอะไรผิดนะคะ <laughs> ทำไมชื่อโรงเรียนยาวได้ขนาดนี้ <laughs> อ่ารวยนะก็เราก็ต้องอยู่จังหวัดอะไร อุตรดิตไม่ใช่อุดรน,นะคะมาทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระวิชาอะไรจ้าวันนี้ย yeah, yeah. าาายภษอังอวา่างภาษาอังกฤษนะคะนะวันนี้จะเป็นหัวข้อของ e อ r n e t เป็น e อ r n e t ปีล่าสุดค่ะณแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเรียนอยากให้เด็กๆที่รับชมพี่นะคะทางเว็บไซต์นะหรือว่าทางบ้านเนี่ยไปดาวน,น, oh. น์โหลดเอกสารก่อนนะคะเอกสารหน้าตาเป็นแบบนี้ติวเข้มเติมเต็มความรู้วิชาภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์ประพันธ์แน่นอนก็คือพี่นี่เองดาวน์โหลดได้ที่ไหนทุกคนคะ World Wide Web oh. e t ETV Thai ทีวย่า e.tv.thai.tv น้ำเซนดอทคอนะคะนะเอาละหะที่นี้ <im itation> เดี๋ยวเรามาดูเอกสารของเรากันก่อนทุกคนเปิรส์สมาเลยลูกอะมาดูก่อนนะทุกคนน่าจะชอบของหวานของง่ายๆเริ่มต้นด้วยที่อะไรจะ๊ะ Conversation เปิรส์สมาเลยค่ะที่รักเทคนิคในการทําข้อสอบ Conversation นะเท,เทคนิคของเขานะทิปส์นะคะกลเม็ดเคล็ดลับของเขาคือว่าอันดับแรกให้เด็กดูสิ่งที่เรียกว่า 3S เข้าใจคำว่า 3S ไหม เออ3 S uh, strategy เนี่ยค่ะดู S แรกคือ speaker speaker แปลว่าผู้อะไรผู้พูด,พดเช่นหนูดูผู้พูดโจทย์แบบว่านักเรียนชั้นมา6เจอพอโอในตอนเช้าใช่ไหมอ่าสถานการณ์คือเขาเจอกันในตอนเช้าเพราะฉะนั้นหนูรู้แล้วว่าอ๋อเขาเจอกันในตอนเช้า,นาหน้าสาทงน้าสทงน่าโรง,งเรียนอะไรเงี้ยใช่มันก็มีเด็กกับผู้ใหญ่คุยกันมันก็จะต้องดูสเตตัสเราจะรู้สเตตัสหรือสถานภาพ ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังใช่ไหมว่าควรจะพูดแบบเป็นกันเองหรือเป็นทางเลยฮะทางการถ้าเราเจอเพื่อนเนี่ยเราต้องกราบเรียนกับเพื่อนไหมไม่ต้องถูกปะแต่เจอพออมันเอ๊ว a t s a p แมนได้ไหมมันไม่ได้ไงถูกไหมเอออย่างเงี้ยดู3 S นี้นะคะเสร็จแล้วให้อ่านทีละท่อนดอกจันบางคนเนี่ยไม่เคยทำข้อสอบย้อนหลังเลยไม่รู้เทคนิคนี้ สมมุตินะคะอันเนี้ยอันนี้ยังเบสิกนะยังเบบีนะมีแค่5ช่องใน1คอนเวอร์เห็นนะยังมีแค่5ข้อบางอันเช่น9วิชาสัมัญมันคุยไอ้ไรไม่รู้มันคุยกันเยอะมากข้อสอบเมื่อสักประมาณ4ีหปีที่แล้วแกใช่ป่ะหน้าแบบเนี้ยมันคุยกัน2หน้าเต็มเตมเว้นไว้10ข้อ ือแบบคุยอะไรกันวะคุยอะไรกันนะกนาใช่ไหมแล้วหนูอ่ะความทรมานของการทำคอนโวคือมันต้องแบบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาใช่ป่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้แบบไม่สับสนว่าคุยถึงไหนแล้วให้อ่านทีละท่อนดอกจันดอกจันไว้อ่านทีละท่อนเช่นถ้ามันเป็นแบบนี้คำตอบมันก็จะอยู่ในท่อนแค่นี้เข้าใจไหมลูกเพราะอะไรให้อ่านทีละท่อนถ้าหนูอ่านทั้งหมดแล้วข้อความมันหายไปมันรู้เรื่องไหมคะ ไม่รู้ถูกไหมอยู่ให้อ่านทีละท่อนทำทีละท่อนและคำตอบจะอยู่ก่อนหรือหลังไอ้เจ้าช่องว่างเออถ้ามีแต่คำตอบแสดงว่ามันพอจะเดาได้ว่าถ้าตอบแบบนี้ควรจะถามอะไรเข้าใจปะ่ะเออหรือถ้ามีแต่คำถามไม่มีคำตอบอ๋อถามแบบนี้ควรตอบแบบนี้ทีละท่อนเข้าใจไหมอ่าเสร็จแล้วถ้ามีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งให้เลือกคำตอบแบบโลกทำไมฮะ โลกสวยคือเป็นคนดีมีเพื่อนหกลมหน้าเสารธงไอ้เพื่อนที่เชิญธงอะสะดุดถกธง,งแล้วก็หลังลงมาเป็นชีวิตจริงเราจะบอกว่าอะไรสมน้ำหน้าอะไรนะปึ๊ก <c oughs> <c oughs> เออ,เอ,อใช่ไหมสมน่ะแต่ถ้ามันเป็นข้อสอบคอนเวอร์ต้ตองทำไมเออเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมไม่ใช่เราเราต้องเลือกตัวเลือกที่มันไม่ใช่นิสัยเราเข้าใจว่าเออที่มันดูดีอะไรเงี้ยอ่ะอะมาดูสลุกนะ อันนี้นะคะเขาบอกว่า situation พี่บอกแล้วเนาะให้เราอ่านสถานการณ์ใช่ไหม at the international night party for exchange students ค่ะนะเป็นาปาร์ตี้นะคะสำหรับเด็กนักเรียน exchange แปลว่าอะไรแลกเปลี่ยนอ่าเขาจัดงานปาร์ตี้ให้กับเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนอานาชาตินะคะอันนี้พี่ไม่ได้พิมพ์ผิดทุกคนเดี๋ยวไปเช็คดูในเว็บไซต์สทศได้เลยตัวหน้ากระดาษที่เป็นหัวสทศอะตรงนี้เขาพิมพ์ว่าคิม เสร็จปุ๊บเขาให้แอมปาร์คจุนเฮสรุปแกชื่ออะไรหรือว่ามีใครเป็นติ่งเกาหลีไหมปาร์คจุนเฮเนี่ยชื่อผู้ชายใช่ไหมเออเออหรือว่าเขามีแบบเรียกอะไรนะคําเรียกขานผู้ชายว่าอากิมคิมอะไรเงไี้ยป่ะหรือว่ามันมีคําเรียกอย่างแบบผู้ชายภาษาอีสานเราก็เรียกไอ้ได้ใช่ไหมพี่อ้ I, I ไอ้อะไรเงี้ยอาจจะชื่อปาร์คจุนเฮแต่เราเรียกเาว่าอบป้าแต่คาว่าคิมไม่น่าใช่เนาะคิมน่าจะเป็นชื่อสกุลเขาเอะเนาะ พี่ว่าน่าจะพิมพ์ผิดน่าจะพิมพ์ผิดแต่ไม่เป็นไรเราสมมุติว่าอีคิมเนี่ยมันมีสองชื่อมันเป็นคนมีสองบุคลิกแล้วกัน Hi, I'm Park Jun-hae from Korea มาจากเกาอะไรลกูกเกาหลีถูกต้องอันนี้ฮัสยอนะแล้วซันดราค่ะมีคนทักว่าใหผมชื่อปาร์คมาจากเกาหลีซันดราจะบอกว่าอะไรดี My name is Sandra Smith นะ Sandra Smith I come from Australia ค่ะมีคนแนะนำตัวเราว่าเขาชื่อปาร์ค นะจุนฮีใช่ไหมอ่านว่าจุนฮีไหมฮยฮเยอย่างเงี้ยเออ uh, from Korea ซันดาพูดว่าอะไรดีมีคนแนะนำตัวเออตอบ glad to meet you ยินดีที่ได้รู้จักทำไมไม่เอาข้อหนึ่ง long time no see ไปว่าอะไรคะไม่ได้เจอกันนาน very well thank you thank you อันนี้ต้องถามว่าสบายดีไหมใช่ไหมเออไม่น่าใช่ haven t seen you in ages ทุกคนโยงไปเลยข้อหนึ่งกับข้อสความ,ามหมายเป็นไงกัน เหมือนกันไม่ได้เจอกันนานเนาะเออไม่เจอกันานานเลยนะสวัสดีครับผมชื่อปา๊าค,ครับอ๋อไม่เจอกันานานเลยนะจ๊ะ <laughs> ไม่น่าใช่เนาะอ uh, Nice you're alright โอฉันดีใจด้วยนะที่เธอแบบสบายดีที่เธอปลอดภัยอะไรใช่ปะไม่ใช่เนาะอ่ะกลับมานะเขาบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อปา์าจุนเฮนะครับ From Korea, ีครับซันดาบอกดีใจทีไ่ได้รู้จักนะจ๊ะฉันชื่อซานดาจ้ะฉันมาจากปัตตานีฉันมาจากออสเตรเลีย <laughs> เสร็จแล้วข้อสองจะพูดว่าอะไรคิมต่อว่า yes twice twice าอะไรคะ <laughs> เป็นวงเกิลกรุ๊ปสองครั้งถูกไหมเออใช่นะเออสองครั้งแล้ว I have a cousin who lives in Brisbane มีลูกพี่ลูกน้องอยู่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในบริสเบนที่ออสเตรเลียแสดงว่าใช่สองครั้งแล้วน่าจะถามว่าอะไร Do you like Australia ชอบออสเตรเลียไหมไม่ใช่คุณจะไปเที่ยวออสเตรเลียไหมใช่ไหมไม่ใช่ถ้าไว้ e แปลว่าสองครั้งแสดงว่าต้องถามว่าเคยไปมาแล้วเออข้อไหนที่แปลว่าเคยถูกต้อง ever มันแปลว่าอะไรอยู่แล้วเคยนะ have you ever been to Australia เอาไว้ถาม perfect Present Perfect เอาไว้ถามประสบการณ์้คุณเคยไปออสเตรเลียไหมเคยจ้านะไปมาแล้วสองครั้งมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่บริสเบนนะคะ I like i t a lot ชอบมากเสร็จแล้วพูดอะไรต่อไม่รู้แซนดราตอบว่า Sydney in New South Wales s อบซิดนีย์อยู่ Sydney จ้าใน New South Wales นะคะ uh, ข้อ3น่าจะถามว่าอะไรดีคะเออ Where is Sydney มั้ซิ y นีย์อยู่ที่ไหนอ๋อ oh, อยู่ที่ซิดนีย ไม่น่าใช่น่าจะถามอเออพราะว่าแซนดราบอกว่าฉันมาจากออสเตรเลียค่ะเออคุณเคยไปออสเตรเลียไหมคะเออเคยไปนะครับเคยไปมาสองครั้งแล้วครับมีญาติอยู่ที่นั่นนะครับเสร็จแล้วพูดวอาอะไรอ๋ออยู่ที่ซิดนีย์ค่ะที่ซิดนีย์ค่ะอยู่ในนิวซีแลนด์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องถามว่ามาจากไหนในออสเตรเลียตอบแมนถูกต้องจ้ะนะ Where in Australia are you from นะ จากส่วนไหนของออสเตรเลียมาจากจังหวัดไหนจากรัฐไหนเนาะโอเคค่ะไปต่อค่ะหลังจากที่แซนดราบอกว่าเนี่ยเขามาจากซิดนีย์ใช่ไหมน่ะนิวเซอร์นิวเซาท์เวลส์ใช่ไหมคะแล้วก็เลยคิมบอกไอซีโอเคเข้าใจแล้วว่ามาจากส่วนไหนใช่ไหม you know I plan to visit Sydney this December นะบอกว่าเนี่ยกาฉันจะไปเที่ยวซิดนีย์ this December นะเดือนธันวา this เสร็จแล้วไม่รู้ข้อสีเนี่ยพูดว่าอะไรถามอะไรไม่รู้แต่ค่ะดูทุกคนดูตรงนี้ค่ะซานดราบอกคิมว่าชชวร์นะชัวร sure ์คือแน่นอนใช่ป่ะได้สิ you should visit เน่ คุณควรไปคุณควรไปเที่ยวนะ Harbor Bridge นะคะหรือว่าเป็น The Opera House เนาะที่เป็นรูปแหล่งท่องเที่ยวที่แบบดังๆใช่ไหมที่หนูน่าจะเห็นโรงอุปรากรน,นะคะหรือ The Sandy Beaches นะเป็นชายหาดหาดทรายอะไรเงี้ยนะ And The v i n e Yards นะแล้วก็ไปเที่ยวไร่องุนค่ะวน์ตัวนี้มันคือเถาอ่งุนนะนะเอวอถางุนนะคะไร่องุนนั่นเองนะเถววันเถวองุ่นะคะ่ะไวน์ไม่ต้องตกใจนะเขาไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะ Viney v i N e, ตัวนี้คือตัวเถาองุ่นแต่ถ้าเกิดเล่าอะ mm. เล่าไวน์นะคะไวน์ดำไวน์ดำไม่มีไวน์แดงกับไวน์ขาวเนี่ยมันจะใช้ตัว W โอเคป่ะ mm. ไอ้องุ่นที่มันหมักแล้วเนี่ยเออเล่าไวน์นะคะไม่ต้อง v นะถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเถาองุ่นคือ Vine v y a r d อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอะมาดูกับมาดูต่อที่โจทย์เรานะคิมบอกว่าฉันจะไปซิดนีย์ทันวานี้ คุณจุดๆได้ไหมชัวร์ได้สิเพราะว่าคำตอบมันคือชั่วใช่ไหมชั sure, ่วได้สิคุณควรไปเที่ยว h a r b o r Bridge ไปเที่ยวโรงอุปรกรณ์แสดงว่าเป็นการแนะอะไรฮะนชุดชูดแปลว่าควรถูกไหมควรไปเที่ยวเพราะฉะนั้นถามคําแนะนําคุณช่วยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิอ่าคุณควรไป1 2 3 4ที่พูดมาเพราะฉะนั้นเราไปดูช้อยส์กันค่ะข้อสี่เขาบอกว่า What's the weather like in Sydney? ถามสภาพอากาศเอาไหมไม่เอาเนาะหรือข้อสองบอกว่า It's difficult to travel around in Sydney นะ Travel around คือ,เ,อเดินทางเที่ยวไปรอบๆเมืองเลยคะเที่ยวชมเมืองมันเป็นเรื่องยากไหม Sure ถ้าบอกว่ายากตอบ sure คือยากมากไม่ไม่น่าจะเป็นคำแนะนำเนาะอ่ามาดู Choice ข้อ3ค่ะเขาบอกว่า What are the tourist attractions in Sydney? ในซิดนีย์เนี่ยมีทัวริ t ์อ c ท i ชั่นอะไรบ้างคำนี้เป็นคำที่เด็กๆควรรู้ไว้เนาะทัวริส์คือนักท่องเที่ยว attract คือดึงดูดใช่ปะ่ะอ r ท c ชั่นคือคนะแหล่งดึงดูดคนะ่ะ,ะนะแหล่งดึงดูดนอทอทอะนักท่องเที่ยวนะจ๊ะจดลงไปจ้านะแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะแต่ข้อนี้ <c oughs> หลายคนจะตอบว่า ก็เมื่อกี้ไงพี่เนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรบ้างนะหนึ่งมี h a r b o r r r i d g e ใช่ไหมมี o p r r h House มี Sandy b e a c h e s อย่างเงี้ยใช่เลยแต่ใจเย็นทุกคนเห็นคำว่าอะไรก่อน sure ใช่ไหมได้สิเธอเธอช่วยแนะนำหน่อยสิได้สิเธอควรไปเที่ยว 1, 2, 3, 4เพราะฉะนั้นเขาถามคำแนะนำไม่ได้ถามว่าแหล่งท่องเที่ยวคืออะไรใจเย็นๆนะข้อนี้เก็บไว้ก่อนนะวคือคืออะไรใช่ไหมแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคืออะไร มันน่าจะประหลาดเพราะว่าคำตอบเนี่ยเขามีคําว่า sure เอาไว้ถูกปะได้สี่ฉันแนะนำได้งั้นดูต่อข้อ4ี่บอกว่า do you mind น้องจําไว้เลยดอกจันเอาไว้ค่ะ do you mind would you mind นแปลว่ารังเกียจถือสาคุณจะรังเกียจไม้ถ้าช่วย giving me your address in Sydney ที่จะให้ที่อยู่ฉันฉันขอที่อยู่เธอหน่อยได้ไหมเราจะไปเที่ยวซิดนีย์เราไม่ได้จะไปบ้านมันไม่ต้องขอเนาะเออที่อยู่ของเขานะคะ ข้อ5ค่ะดูตัวอย่าดูตัวเลือกนะเขาบอก Could you recommend นี่ฮะคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเราเลยถ้าแปลคำนี้ออกตอบได้ชัวปับดง้ง Recommend เหมือน suggest ใช่ไหมแปลว่าแนะนำ Could you recommend some places for sightseeing เนี่ย sightseeing เนี่ย sight แปลว่าภาพช่ะเอ่อ see ก็เห็นนะก็คือการชมวิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยการชมทัศนียภาพนะชมวิวเธอเธอเธอช่วยแนะนำแนะนำอะไรสถานที่ที่ฉันจะไปชมวิว ไปดูสถานที่อะไรเงี้ยออไปเที่ยวเนี่ยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมไอ้เจ้าไซ s ์ชิ n งเนี่ยอาจจะเป็น t o tourist a t t r a c t i o n s ก็ได้เข้าใจ่าเพราะฉะนั้นอ่ะที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าคำตอบเนี่ยเพื่อนตอบว่า sure ได้สิแล้วก็มีที่เที่ยว 1, 2, 3, 4อนมะี่ะมีแหล่งชมวิวหรือมีแหล่งดึงดูดอยู่ 1, 2, 3, 4เพราะฉะนั้นคำตอบมันคือ yes no ถูกไหม sure ก็เหมือน yes เพราะฉะนั้นข้อนีตตอบอะไรถูกต้องที่สุดตอบข้อ5จ้ะ ทวนอีกทีนะเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่านี่นะเออ,อ,อ,อเธอมาจากซิดนีย์เหรอเนี่ยฉันจะไปเที่ยวซิดนีย์พอดีเลยทันวานี้ยช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยได้ไหมแซนดราเลยบอกว่าได้สิ่ะ เธอควรไปเที่ยวที่ h a r b o r Bridge นะไปโรงอุปรากรณ Opera House หรือว่าไปเที่ยวชายหาด Sandy Beaches มีชายหาดเยอะแล้วก็ไปเที่ยวที่พวกไรอ่องุ่นนะคะนะ Yard แปลว่าสวนไงนสวนเถาอาง่งหุ่นก็คือไรอ่องุ่นถูกไหมอ่านะคะประมาณนี้อ่ะไปต่อข้อที่5ค่ะอาก,กิมจะพูดว่าอะไรเพื่อนแนะนำมาเสร็จควรจะทำไมซะหน่อยขอบคุณถูกต้องเห็นนะเป็นคนดีค่ะข้อ5จดเสร็จไหมลูกทันไหมคะทันนะคะใครไม่ทันยกมือลงกรี๊ดเออพี่หลเล่น Have you ever seen that before? คุณเคยเห็นไหมคะเคยไปมาเองหรือเปล่าไม่น่าใช่ไหนตอบอะไรดีที่แปลว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำถูกต้องข้อส Thank you for the info information ถ้าพี่เปลี่ยนพี่มเมล information ใช้ r e c o m m e n อะไรได้ recommend อะไรลูก recommendation หรือ suggest อะไร suggestion ก็ได้ขอบคุณสำหรับคำแนะ,แน,ะนำแต่อันนี้ให้ information มาก็ได้ถูกปะได้เหมือนกันนะคะยากหมห้าข้อนี้ มันจะมีแบบนี้โอเนจะมีแบบนี้สิบข้อเข้าใจปะก็อาจจะเป็นสถานการณ์ประมาณ2ชุดหรืออาจจะเป็น3ชุดข้อละ3 3, 4อะไรประมาณนี้เข้าใจไหมคะเออไม่ยากอันนี้ควรจะต้องทําไมพาร์ทนี้ได้คะแนนเป็นไงลูกเต็มแปลออกถูกปะอ่าถัดมาอันนี้ยิ่งง่ายเลยเราต้องตอบอะไรที่มันแบบเป็นคนดี นะเข้าวัดระดับภาษาความเหมาะสมของมันค่ะมันจะอยู่ต่อกันกันกบไอที่มันเป็นเป็นสติเตชันแบบเมื่อกี้หลายๆข้อใช่ไหมอันนี้อยู่ต่อกันเลยเวลาอ่านหนูดูให้ดีว่าใครเป็นคนพูดแล้วเขาต้องการทำอะไรโอเคไหมคะอ่าเรามาดูสกันลูกสติเ i ชันบอกว่าเกรก once uh mary to play tennis with him this evening เกรกจะชวนให้คุณแมรี่ไปเล่นอะไรลูกเทนนิส เพราะฉะนั้น he says ไอ he ตัวนี้คือใครเกิร์กหรือแมรี่เกิร์กถูกไหมเออต้องเป็นเกริร์เกริรหรือเครกเกริรเนาะเกริรเกริรต้องเป็นคนชวนแมรี่ถูกไหมเออไม่ใช่ชวนแต่งงานนะแมรี่เป็นชื่อเนาะนะไปเล่นเทนนิสข้อไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดคะตัดตัวเลือกได้ข้อหนึ่ง Do you want to go to the gym ไปจิมกันไหมครับเอาไหมเทนนิสต้องเล่นที่จิมไหม จิมเนี่ยมันหมายถึงเทนนิสอย่างเดียวไหมไม่นั้นตัดทิ้งข้อหนึ่งไม่เอาจิมแมวข้อ2 why don't you go to the stadium เราไม่ไปสเตเดียมแปลว่าอะไรลูกสนามอะไรลูกสนามกีฬาอินโดสเตเดียมหัวอะไรหัวมากอย่างเงี้ยเออหรือ National Stadium สนามกีฬาแห่งแห่งชาติเราจะต้องไปที่สนามกีฬาแห่งชาติเพื่อไปเล่นเทนนิสมันมีคำว่าเทนนิสโปรมาไหมคำถามไม่มีงั้นไม่เอา ข้อ 3. how about a game of tennis before dinner เราไปตีเทนนิสสักเกมหนึ่งก่อนข้าวเย็นดีไหมข้อนี้ดูดีไหมจูดจีเพราะว่า evening มันก็น่าจะเป็นดินอะไรใช่ไหมข้อนี้เก็บไว้ข้อ 4. are you very fond of playing uh you are very fond of playing sports aren't you ขีดเซนใตลูก be fond of นะคะใช้กบ v ว r b to be fond of แปลว่ารัก a d j e c t i v พีข่ขอเขียนแค่ a จุดได้ป่ะเร็วๆ Fond of แฟลว่ารักค่ะ I am fond of cats ฉันรักแมวแทนที้เราจะบอกว่า I love cats ใช่ไหม I am fond of cats ก็ได้นะ,ะนะคณรักการเล่นกีฬาไม่ใช่หรือพูดถึงเทนนิสไหมอันนี้มันดูอ้อมมากเลยเนาะไม่อยาเนู้ข้อห Mary are you interested in watching tennis matches <c oughs> อันเนี้ยชวนไปเล่นหรือชวนไปดู <c oughs> แต่คำถามคือโจทย์เขาอยากชวนไปอะไร งั้นเอาไหมอันนี้ไม่เอาตอบข้ออะไรได้แน่นอนข้อ3นะคะน,นี่เป็นการวงขั้นรุนแรงค่ะนะ,ะไปต่อฮะ,อะแบบนี้จะมีทั้งหมด5ข้อเออแบบไม่มี5ข้อแล้วก็แบบเมื่อกี้มี10ข้อเป็น15ข้อพอดีมันควรจะเต็มเนาะลูกเนาะข้อ7มาดูกันลูก Dorothy เนี่ย is at tourist information center Dorothy อยู่ที่แหล่งข้อมูลนักท่องเที่ยวค่ะ she wants to get directions to the train station เธออยากได้ข้อมูลนะคะหรือทางใช่ไหมที่จะไปไหนฮะ train station คือสดานี้รถไฟโต้นะคะน้องรถไกวไปทางไหน <laughs> รถไกวเออนะแกนะ directions แปลว่าทิศทางใช่ไหมอ่าเธอค่ะก็คือยายโดโรธีเนี่ยเลยต้องพูดว่าอะไรถามเจ้าหน้าที่คะหนึ่ง how can I get to the train station <laughs> ฉันจะไปสถานีรถไฟได้ยังไงคะคน <laughs> นี้ดูดีไหม <laughs> ดูดีเก็บไว้ข้อส Do you mind taking me to the train station? เออขอโทษนคะคะคุณจรังเกียรติใหม่ถ้าคุณจะพาฉันไปที่สถานีรถไฟเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่นะเออข้อบริการนักท่องเที่ยวหรือตำรวจท่องเที่ยวอะต้องคอยไปส่งนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยพวกแท็กซี่พวกอะไรเงี้ยจะได้ตังไหมไม่ได้ถูกไหมอันนี้ใช่ไหมใช่หน้าที่เขาไหมไม่ใช่ข้อ3 Excuse me โทษนคะคะ Have you been to the train station? คุณเคยไปสถานีรถไฟมาก่อนไหมคะใช่ไหม ไม่ใช่นะ I'm a stranger around h e r e I'm a stranger around h e ี่ฉันเป็นคนแปลกหน้าคือง่ายๆฉันเพิ่งเคยมาที่นี่เข้าใจปะภาษาไทยแล้วไม่บอกว่าคุณป้าค่ะเราไปถามคุณป้าร้านซุปตามคุณป้าค่ะหนูเป็นคนแปลกหน้าค่ะหนูอยากถามว่าห้องน้ำไปทางไหนคุณป้าจะให้หนูใช้ห้องน้ำไหมไม่เนาะภาษาไทยจะไม่ใช้คำว่าเป็นคนแปลกหน้าหนูเพิ่งเคย เพิ่งเคยมาคุณป้าค่ะหนูเพิ่งเคยมาที่นี่เซเว่นไปทางไหนคะหรือว่าห้องน้ำไปทางไหนใช่ไหมเอ,อ่ยงี้นะหนูเพิ่งเคยมาที่นี่ค่ะ what can you do for me ฉันเพิ่งเคยมาเที่ยวที่นี่คุณทําอะไรให้ฉันได้บ้างซาจ๋า <laughs> เขาใช่คนใช้ไหมไม่ใช่จ้ะ that's okay ะนะคะนะไม่ใช่ can you show me the train station please โชว์ฉันดูหน่อยไหนจ้าสถานีรถไฟอยู่ไหนจ้าโชว์สิจ้าใช่ไหมจ้า ไม่ใช่จะสาจาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรจ๊ะแน่นอนค่ะแต่เวลาหนูทำเองจริงๆหนูต้องมานั่งแปลทุกข้อแบบนี้ไหมถ้าหนูเจอคำตอบที่ถูกแล้ว no ไม่ต้องเข้าใจะปะยูดิวเข้มช่วงแรกกันไปแล้วนะครับตอนนี้ไปรับชมสาระดีๆจากทางรายการครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกเราจะมาดูกันว่าที่นี่ มีทุนอะไรที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมผลิตพยาบาลให้กับกองทัพบกและเราเป็นสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันของเรานั้นเปิดสอนสองหลักสูตรคือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเรียน4ปีและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเรียน1ปีขณะนี้เรามีนักศึกษาพยาบาลเป็นรุ่นที่56แล้วและมีนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลเป็นรุ่นที่3 8 การคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกใช้คะแนนโอ e เน็ตโดยจะต้องผ่าน30%ใน3วิชาคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษและต้องยื่นแกดแพดด้วยสำหรับทีมอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลของทัพบ,บกนั้นเรามีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 18ท่านและเรายังมีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการพยาบาลต่างๆทั้งสิ้น28ท่านพร้อมที่จะดูแลอบรมสั่งสอนชี้แนะเพื่อให้นักเรียนของเรานั้นสำเร็จออกมาเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เก่งดีและมีคุณภาพในขณะที่เรียนทั้ง4ปีนั้นนักเรียนพยาบาลจะต้องอยู่ที่หอพักของวิทยาลัยพยาบาลของทังบกเนื่องจากว่า การเรียนของเรานอกจากจะเรียนวิชาพยาบาลแล้วเราจะต้องมีการฝึกวิชาทหารฝึกระเบียบวินยัยเพราะว่าเราได้มีอัตลักษณ์บัณฑิตของเราที่ว่าคุณลักษณะผู้นําทหารเด่นเน้นจิตอาสาคุณธรรมคู่ปัญญาสร้างคุณค่าการพยาบาลในทุกสถานการณ์การเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาพยาบาลกองทัพบ,บกนั้นมีคุณค่ามากกว่าที่คิดการเป็นพยาบาลได้อะไรหลายอย่างจึงอยากจะเชิญชวน น้องๆทุกคนที่มีความสนใจที่จะทำงานซึ่งนอกจากจะสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วยังเป็นงานซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันดูแลครอบครัวของเราได้ ดีค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกค่ะพี่ชื่อจีวิวปี2ค่ะพี่ชื่อนิกปี2ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแนะนําวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกให้น้องๆได้รู้จักกันค่ะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกของเรานะคะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร,ร์บัณฑิตเรียน4ปีรับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายค่ะโดยจะแบ่งเป็น2ประเภททุนนะคะเป็นประเภททุนกองทัพบ,บกและทุนส่วนตัวค่ะ ทุนกองทัพบบกกับทุนส่วนตัวต่างกันยังไงคะพี่นิกทุนกองทัพบบกนะคะเราจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าอาหารค่าที่พักและค่าเครื่องแต่งกายจากกองทัพบบกค่ะและยังมีเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจากสนับสนุนจากกองทัพบบกด้วยค่ะและเมื่อเราจบไปนะคะเราจะได้รับบรรจุตามโรงพยาบาลของกองทัพบบกและแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตีหญิงค่ะและในส่วนของทุนส่วนตัวล่ะคะ สำหรับทุนส่วนตัวนะคะเป็นทุนที่ต้องจ่ายค่าเทอมเองค่ะแต่ว่ามีทุนสนับสนุนจากทางวิทยาลัยค่ะคือทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือว่าขาดแลนทุนรัพย์ค่ะ คุณนสมบัติในการสมัครนะคะเป็นนักเรียนจบชั้นมหสายวิทยาิตสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง25ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปส่วนสูง155เซนติเมตรขึ้นไปและ b m i ไม่เกิน30สําำหรับคะแนานที่ใช้นะคะเป็นคะแนานโอเนตแกรแพท2และเกรดเฉลี่ยรวมค่ะที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกนะคะจะติดกับโรงพยาบาลพระมงกุดเก้าซึ่งห่างจาก อนุสาวรีย์ชายสมรภูมิ1กิโลเมตรค่ะโดยที่อนุสาวรีย์ชายสมรภูมินะคะจะมีท่ารถตู้ท่ารถเมล์แล้วก็มี BTS ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะหอพักสำหรับนักเรียนพยาบาลนะคะมี2หอพักค่ะคือหอพักนักเรียนชายและหอพักนักเรียนหญิงค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่บ้านไกลค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการติดตามข่าวสารสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะ สามารถติดตามได้ผ่านทาง www.rtanc.ac.th หรือแฟนเพจเฟ c บุ๊ o k a m i n e r Fan Club ค่ะสำหรับวันนี้พวกพี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะมาต่อกันเขาบอกว่า reading นี่เป็นพาร์ทที่กินเวลาที่สุดและมีจำนวนข้อทั้งหมดกี่ข้อนะ30ข้อวิธีการทำ reading ไม่ว่าจะเป็น passage หรือเป็น document เดี๋ยวพี่ใส่ให้ ของ Onet เนี่ยมันจะมี2แบบมันจะมีเป็น Document คือเอกสารนะกระตูนโฆษณาฉลากยาตารางเที่ยวบินตารางรถไฟนะคะหรือเป็นตารางราคาย,ยอดขายเป็นกราฟอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเรียกว่าเป็น Document Reading โอเคไก่อันหนึ่งที่ทุกคนไม่ชอบเลยคือแพสเลยค่ะ p a s s a g e พ s เ g e แปลวบทความแต่จริงๆ a s s a g e แปลว่า Way แปลว่าทางอะไรก็ได้นะลูกนะอ่าจดไว้ก่อน เทคนิคการทำสอง Reading ทั้งสองประเภทเนี่ยเหมือนกันอันดับแรกทุกคนดอกจันทร์ทำให้ทันสำคัญเท่ากับทำให้ถูกต่อให้หนูบอกอุ้ยพี่ง่ายแต่มันเยอะทำไม่ทันมันก็ถูกไหมล่ะมันก็ไม่ถูกอยู่ดีถูกไหมมันก็ไม่ได้คะแนนหุยพี่เนี่ยจริงง่ายมากหนูแปลได้แต่หนูทำไม่ทันมันก็จบถูกไหมลูกอ่า เราเนี่ยจะติดกับอย่างนี้ค่ะทุกคนแป๊บหบนึ่งนะพี่จะเลื่อนนี้ให้ดูเพราะเราเห็นเป็นตัวหนังสือเยอะๆอะ่ะเราจะรู้สึกแบบไม่อยากอ่านมันหน้าท้อแท้มากเนี่ยเห็นเป็นอย่างเงี้ยปืด,ป,ดปืดอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันก็จะตาตาตาแต่แต่เงี้ยถูวร์ไหมเออเชื่อพี่ไหมถ้าน้องอ่านอันนี้ทั้งหมดอ่ะแล้วมันไม่ได้มาแค่หนึ่งย่อหน้าอันนี้มันเป็นข่าวมันเลยมีแค่ย่อหน้าเดียวมันเป็นแ a s s a มาเนี่ยสามสี่ย่อหน้าหนูอ่านอันนี้จบปุ๊บทั้งหมดหนูจําได้ไหมพี่ถามจริงจําไม่ได้ต่อให อ่านทั้งหมดแล้วก็แปลออกไม่หมดถูกไหมยูอย่าโดนโจทย์หลอกอย่าเสียเวลาอ่านเวลาทําไว้แกเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้อ่านโจทย์ก่อนจําไว้คําว่าโจทย์คือคําถามอ่ะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยน้องดูนะพี่ให้ตารางอันเนี้ยมาน้องควรจะจําข้อมูลทั้งหมดตัวเลขทั้งหมดนี้ไหมคะน้องจะจําได้ไหมคะว่าอะไรมากสุดน้อยสุดน้องจะจําได้ไหมลูกมันจะไม่ได้มันเยอะ เพราะฉะน,นั้นเนี่ยให้ไปอ่านคําถามเราก็จะอ๋อเวลาทำเนี่ยอ่านคําถามให้หาคีย์อะไรจากคําถามคะที่รัก keyword เช่น top three magazines in Asia are top three top อ,อันดับอะไรเออสอันดับค่ะนิตยสาร top สาอันดับในเอเชียเรียงกันจะได้อะไรอ่าแสดงว่าเราต้องหาตัวเลขมากหรือตัวเลขน้อยตัวเลขมากเข้าใจปะ่ะเนี่ยคือ keyword แต่ถ้ามันเป็น passage หนูจะทำยังไงวิธีการพี่แนะนำอยากรู้เพราะว่าเวลาเราเจอ passage เนี่ยคำถามแรกหลัง passage หลังอ่าน passage จบปุ๊บเนี่ยคำถามแรกมันจะถามอะไรรู้ปะมันถามหาเมนอะไรลูกเมนไอเดียถูกไหมใจความสำคัญเรื่องนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นปุ๊บยู you หาเมนไอเดียคร่าวๆจากประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายหรือจากในย่อหน้าแรกหรือย่อหน้าสุดท้ายเพราะว่าเหมือนกันของภาษาไทยเวลาเราเขียนเรียงความ ึงเรื่องมันจะต้องมีคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปเสร็จแล้วค่ะถ้ามีทุกคนต้องเกลียดอันนี้แน่เลยพี่ก็เป็นเกียดมากวิชา reading เพราะเวลาสอบวิชา reading อ่ะมันจะต้องเป็นแบบเนี้ย passage เยอะๆใช่ไอ้ passage เยอะไม่เป็นไรเราอ่านเรารู้เรื่องแต่ไอ้คำถามอ่ะมันชอบถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกหรือข้อใดต่อไปนี้ผิด true or false และคำถาม choice มันสั้นหรือยาว ยาวมาก A f r ล m e n t มตุ f r ิ e ลิมแอมแปลไม่ออก B ตามมา f r ั m แ e t ต m ลมิฟลิมแอมลืม A แกจริงๆมันง่ายเว้ยแกอย่าโดนมันหลอกมันจะมีคีย์เวิร์ดทุกคนดูเทคนิคค่ะตัดชอยส์ที่ผิดทำยังไงหนึ่งมันเป็นชอยส์ที่ too broad กว้างเกินไปหรือ too general กว้างเกินไปข้อมูลเขาพูดมาแค่นี้เจาะจงมาแค่นี้แต่ไอชอยส์เนี้ยเหมารวมนึกออกมัอ่าหรือตรงกันข้าม too narrow too specific ค่ะมันเจาะจงเกินไปมันแคบเกินไป หรือ not mention e d เขาไม่ได้กล่าวถึงเลยนอะอหรือ mention e d BUT WRONG มันชอบสลับข้อมูลกัน13เป็น30ผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงเลยนึกออก่ะเออแต่ทุกคนคะใดๆก็ตามดอกจันข้อนี้ตัวนี้ช่วยชีวิตเราได้อันนี้เอาไว้ใช้ในวิชามานไม่ทันแล้วโ้ยหนูเพิ่งทำไปได้ครึ่งเดียวมี30ข้อทำไปแค่15บหะเหลือเวลาอีก5นาทีตายจะทำยังไงดีใช้เทคนิคนี้แกทำแก จำไว้เลยเวลาแกทำเรดดิ้งไม่ทันแกหาแค่เมนไอเดียแล้วกกลุยเลยลุยมั่วไปก่อนเลยหาเมนไอเดียให้เจอเข้าใจป่ะพอจับใจความได้แล้วถ้าเจอข้อ true or false หรือที่บอกว่าเราสามารถสรุปอะไรได้ทุกคนทําแบบนี้ค่ะดูว่า Choice เนี่ยถ้ามีตัวเลือกต่อไปนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ผิดเข้าใจป่ะฟังผิดนมีอะไรบ้างไอ้พวกที่มันเยอะเยอะเวอเว always นักเรียนหญิงสอบผ่านเสมอนักเรียนหญิงทุกคนสอบผ่านเสมอมันจริงไหมลูกไม่จริงเนี่ยฝั่ง were always ถ้าเจอคำเหล่านี้นะคะ always every all อะไรเงี้ย perfectly นะ perfectly absolutely แปลว่าสุดสุดสุดสนักเรียนชายฉลาดสุดสดมันดูเวอร์ปะมันดูเวอร์ ถ้าน้องเจอคําอื่นแต่ในยะหรือความหมายของมันเนี่ยเป็นฝั่งประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็คือว่าถือว่าผิดเขา้าใจไหมลูกหรือว่าคําที่มีในยะว่าแบบส่วนใหญ่ก็ได้ส่วนใหญ่ใช้คําว่าอะไรนะส่วนใหญ่ใช้คําว่า most เออนะ most of เลยเงี้ยค่ะนะแบบ ninety percent เลเนี้ยก็ได้ตรงกันข้ามกับฝั่งนี้คือฝั่งนี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเลยค่ะสอบผ่านจริงปะ ก็ดูไม่น่าจริงมันดูเวอร์เกินไปถูกไหมเออ no one nobody notting อะไรเงี้ยลูกไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยนะเออมันดูเวอร์หรือ never นักเรียนชายไม่เคยสอบผ่านเลยจริงปะไม่น่าจริงอะเนาะเออใช่ไหมมันเวอร์เกินแต่ทุกคนดอกจันอันนี้คำนี้ค่ะ only only เท่านั้นนักเรียนหญิงเท่านั้นสอบผ่านดูเวอร์ไหมไม่มีนักเรียนชายสอบผ่านเลยเหรอ ว่ามันก็ดูเวอร์ถูกไหม only s o l y ก็แปลว่าเท่านั้นค่ะเปอร์เซนต์เดียวนักร้องเดี่ยวหรือกีตาร์เล่นเดี่ยวเล็กโซเลยโซโล่ฮะอ่าอันเดียวเดียวเท่านั้นถ้าเป็น Adverb จะได้ว่า s o l ี่เมียรี่เมียมีได้กี่คนคนเดียว m มี e l y ก็แปลว่าอันเดียวคนเดียวเท่านั้นเข้าใจนะเออ just ก็ได้แค่อะไรเงี้ยมีแค่นี้เท่านั้นอย่างเงี้นยนะคะโอเคปะ่ะอ่าทีนี้เราไปดูสกัน how can the magazine be strong regionally if it is not strong locally อ่ นิยมเสารนะมันจะเข้มแข็งหรือจะแข็งแรงนะทั้งภูมิภาคได้อย่างไรคือในทวีปในภูมิภาคเนี้ยคนจะนิยมนิยาเสารได้ไงถ้ามันขายไม่ดีคือมันจะขายดีทั่วทวีปได้อย่างไงในเมื่อถ้ามันขายไม่ดีในโลคอลีโลคอล์วัลลท้องอะไรท้องถิ่นในประเทศตัวเองหรือในอะไรยังไม่นิยมใช่ไหมเออนะนะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้เกี่ยวกับบทความอะไรเลยเขาเป็นแค่ยอดขายทุกคนดูฟึองพี่ขยายให้มองเห็นไหมลูก ในชีตเราในเอกสารแทน d o u t ของเราเนี่ยพี่พยายามปรับปรับให้สีมันแบบให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงจากรูปจริงน้องพอมองเห็นตัวเลขอยู่ไหมลูกเห็นไหมเออเป็นแดงๆอะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูภาพจากอันนี้ค่ะควรอ่านอันนี้ก่อนหรือควรอ่านคําถามก่อนคําถามก่อนจําได้ไหมตัวเลขเยอะๆอย่างเงี้ยจำไม่ได้แต่วิธีการดูตารางให้ดูหัวของมันใช่ไหมคะ country ก็เรียงมาเลยประเทศในอาเซียนของเราใช่เสร็จแล้วนะ,ะ country นี่คือประเทศถัดมาแนวนี้อันนี้เป็นชื่ออะไรแล้วชื่อนิตยสารถูกไหมออนะเป็นชื่อนิตยสารมี Asia Magazine Readers Digest Time Newsweek Asia Week แล้วก็ Fear นะคะ,ะมีนิตยสารอยู่ประมาณนี้ปุ๊บคำถามแรกถามว่า the top three magazines in Asia are นี่เสา,ารที่ได้อันดับท็อป3อันดับในเอเชียคือแต่น้องดูคำนี้ค่ะบางคนรีบไงตอบไปเลย3อันแต่เรียงผิดเพราะคำว่า respectivelyrespectively แปลว่าตามลำดับาตามลำดับนะตามลำดับช่วย respect ฉันด้วยฉันเป็นอันดับ 1, 2, 3วิธีการดูค่ะนะอ่าสามอันดับแรกนันที่ขายดีเราดูที่ตัวเลขทำไมลูกเยอะๆเวลาจะดูตัวเลขเยอะๆ วิสิงคโปร์มาเลฮ่องกงมันดูเยอะมากให้ดูที่โทอะไรของเขาคะ่ะโทโถคือยอดอะไรลูกจำนวนรวมยอดรวมถูกไหมอ่างั้นพอยอดรวมปุ๊บเนี่ยมันเรียงตัวเลขมาให้อยู่แล้วอันดับหนึ่งคืออะไรลูกเออเอเชียสแมกซีนอันดับสองคือ Reader's Digest อันดับสามคือ Time เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะเออเนาะ เอเ a ียแมกกาซีนเร e เดอร์เซแล้วก็ชามตอบข้อข้อหนึ่งออตอบข้อหนึ่งนะอ่ะถัดมาข้อที่9ค่ะข้อ9ค่ะ the strongest market of uh, for Asia magazine นะ strongest market แปลว่าทำไมคะตลาดที่แข็งแรงที่สุดนะคะของนิตยสารเอเชียนะเอเชียแมกกาซเนี่ยตลาดที่แข็งแรงแปลว่ายอดขายมันทำไมสุดคะสูงที่สุดถูกไหมคือประเทศอะไรออะทุกคนคะ อ๋อสิงคโปร์นะดูง่ายมากไปต่อนะคะข้อที่สิบ The difference between the number of copies of Newsweek and Asia Magazine sold in the Philippines ทุกคนดูนี่ลูก difference แปลว่าความแตกเลยแตกต่างระหว่างนิตยสารกี่เล่ม2เล่มเพราะฉะนั้นถ้านิตยสารสองเล่มเขาให้มันเอามาทำไมกันลบกันอาทุกคนช่วยพี่ดูหน่อยของ Newsweek ยอดขายเท่าไหร่คะในฟิลิปปินส์ เดอะฟิลิปปินส์นิวส์วีคได้เท่าไหร่27อะไรนะ27438็ดสี่สามแปดลบเอเชียแมกกาซีนหอะไร15000อ่ะคณิตคิดไวคะ่ะตอบเออตอบข้อ4เก่งมากและถ้าหนูทำข้อนี้ได้เขาถาม News Week ของฟิลิปปินส์ใช่ไหมอ่า the country where news week is the most popular นิตยสารที่ชื่อว่า Newsweek อ่ะขายดีที่สุดในประเทศอะไรตัวเลขมันเยอะสุดแล้วน้องดูซิ Newsweek แล้วตัวเลขเยอะที่สุดอยู่ในประเทศอะไรเออ The Philippines ค่ะ11ตอบ5นะอ่ะมาต่อกันอันนี้ดีกว่าค่ะทุกคนเออพี่เหลืออีก10นาทีสุดท้ายใช่ไหมจ๊ะมาอันนี้ข่าวค่ะนะเมืองนี้ไม่อ่านว่าซานโจเซมันเป็นภาษาสเปน i ิชค่ะอ่านว่าซานโเซเออ San Jose ka in California, na California a lot of An office worker cleaning a refrigerator full of rotten food created a smell so noxious that it sent seven co-workers to the hospital and, uh, and made many others ill. the main idea. พนักงานออฟฟิศคนหนึ่งเขาทำอะไรอ๋อเขาทำความอาดทำความสัตว์ตู้เย็นตู้เย็นเต็มไปด้วยอะไรคะลูกร t เชน Food อาหารทำไมฮะร t เชนแปลว่าทำไมแล้วเน่าบูดอาหารมันเสียซึ่งซึ่งการที่ผู้หญิงคนนี้เออที่พนักงานออฟฟิศคนนี้เขาคลีนเนี่ยมัน created ก่อให้เกิดอะ smell เกิดอะไรขึ้นมาโูก smell กลิ่นค่ะกลิ่นแบบที่เหม็นเนี่ยเราใช้คำว่า sting ก็ได้ sting smell ฟิวมอะไรเงี้ยเออ so noxious that กลิ่นเนี่ยมันจุดจุดจุดมากจนกระทั่งจุดจุดจุดมากจนจุดจุดจุดทุกคนจดไว้ก่อน so จุดจุด that I'm so hungry that I could eat a horse ฉันหิวจนจะกินม้าได้ทั้งทั้งตัวอะไรเงี้ยเออ so that แปลว่าจุดจุดมากจนจุดจุดค่ะเป็นกลิ่นที่เหม็นนะเป็นกลิ่นที่ noxious มากเลยจนกระทั่ง it ไออิดนะเนี่ยก็คือกลิ่นถูกไหมเซนต์ uh, sent, ค่ะส่งใครคะเซเว่นโคเวอร์เผู้ร่วมงานของคนคนนี้ที่ทำความสเนเย็เนี่ยเคนค่ะไปโรงพยาบาลแสดงว่ากลิ่นมันต้องทําไมมากเลยเออเหม็นมาก and made many others ill และทําให้พนักง,งานคนอื่นๆทำไมไปด้วยป่วยเออู้สึกไม่สบายอาเจียนอะไรเงี้ยค่ะนี่คือ m a ไ n idea โอเคไหม uh, ทีนี้เรารู้แล้วเราแอบไปอ่านอะไรดีกว่า คำถามอ่าอานคำถามปึง้ง according to the news report the smell was caused by จากข่าวนี้กลิ่นเกิดจากอะไร 1. m e s s in t refrigerator m e s s แปลว่าความรกความรกนะคะรกรุงรังอะไรเงี้ยค่ะหรือความเลอะเทอะสกปรกนะเออความรกหรือความสกปรกเลอะเทอะในตู้เย็นใช่ไหมน้องว่า มันพูดถึงอาหารเน่าป่ะมันแค่บอกความเลอะเทอในตู้เย็นใช่ไหมยเอ uh. Spoiled lunch in the conference room กลิ่นเกิดจากอาหารกลางวันที่มันบูดแล้วในห้องประชุมใช่หรือเปล่าอาหารมันอยู่ในตู้อะไรตู้เย็น Rotten food and the cleaning chemicals ค่ะอาหารบูดและสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดแน่ใจไหมไม่แน่ใจเก็บไว้ c h m i c a l สสารเคมีอย่างเดียว Used in Cleaning ที่ใช้ในการทำความสะอาดตู้เย็นเดี๋ยวนะกลิ่นเกิดจากน้ำยาทำความสะอาดอย่างเดียวไหมคะไม่น่าใช่ spoiled food in an unplugged refrigerator อาหารบูดที่อยู่ในตู้เย็นที่อัน u g g e กเดาได้ไหมอัน u g ั e กคือมันถอดอะไรมาถอดปลัก๊กเออถ้ามันถอดปลัก๊กเอะมันก็น่าจะคล้ายๆก,กันกับข้อ2เก็บไว้ก่อนนะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะ เดี๋ยวเรามาทำแต่เวลาน้องทำจริงๆเนี่ยน้องเจอคีย์อะไรก่อนคีย์เวิร์ดคือคำว่า smell ใช่ไหมกลิ่นเกิดจากอะไรเวลาทำจริงๆนะยู่กลับมาดูตรงนี้ได้อ่านะเนี่ยทำความสัดตู้เย็นมีพนักงานคนหนึ่งทำความสัดตู้เย็นในตู้เย็นมีอาหารเน่าค่ะกลิ่นเหม็นจนส่งคนเข้าโรงพยาบาล Firefighters had to evacuate the building in a central San Jose นักดับเพลิงนะคะเออต้องมา evacuate the building อี a c กเ t e แปลวอบเลยจ้าที่รักอบพยกนะักผจญเพลิงเนี่ยเขาต้องมาอบพยบคนออกจากตึกนะคะในเซ็นทรัลซานโคเซ่ค่ะ after หลังจากที่นะ the fumes น้องเดาวได้ไหม fumes ตันนี้น่าจะมีความหมายเหมือนคำว่า Smell ถูกปะเออ let someone to call emergency services กลิ่นมันมลน,น,นะมากอะเข้าใจปะจนต้องมีใครบางคนในบริษัทเนี่ยโทรเรียกนายวันวันเข้าใจว่าเอออ่ What crews found นะคะสิ่งที่พวกเอ,อ่อนักประจนเพลิงหรือว่าคนที่เขามาจัดการกับเรื่องกลิ่นเนี่ยนะคะอ่า crew ตั cruise, วนนี้แปลว่าทีมนะคะ found เนี่ย what crews found found ตัดเทิ้งนะคะน่าจะพิมพ์ผิดนะคะ what crews found was unplugged refrigerator เป็นตู้เย็นที่มันทำไมคะที่รักอันพลักเอ๋อถอดปลั๊กออก cram with ค่ะแปลว่ายัดหรืออัดแน่น นะแครมวิสอัดแน่นไปด้วยโม d ี food ค่ะโมคือมันขึ้นอะไรแล้วรู้ไหมลูกเออขึ้นรา o ม d แปลว่าราโมดี้เป็น adjective ค่ะนะ authorities ค่ะเจ้าหน้าที่ก็คือพวกครูสเมื่อกี้ say นะ and enterprising office worker had decided to clean it out ก็คือไอเจ้าพนักงานของบริษัทเนี้ยเขาตัดสินใจที่จะทำความสะอาดตู้เย็นเพราะว่าอาหารมันขึ้นราหมดแล้วใช่ไหมอ่นะ placing the food in a conference room เขาเอาอาหารเนี่ยออกมาจากตู้เย็นแล้วไปไว้ในที่ห้องประชุม while นี่มี the food แล้ว while using t o cleaning chemicals ใช้สารเคมีในการทำความสะอาด2ตัว to scrub down the mess เพื่อที่จะแบบขัดเอาพวกคราบสกรปรกหรือลาที่มันติดอยู่ตามตู้เย็นออก the mixture of o l u n c h e s นะ,ะ,ะน้องวงกลมตรงนี้ดอกจันเลยค่ะ mixture แปลว่าการทำไมฮะ ผสมอส่วนผสมค่ะจาก o อ a n น e ช u คืออาหารกลางวันที่มันทำไมแล้วลูกเก่าแล้วหรือมันทำไมไปแล้วบูสแล้ว and disinfectant disinfectant ก็น่าจะมีความหมายเหมือน cleaning อะไร cleaning chemicals dis แปลว่าไม่ infect แปลว่าติดเชือ้อสิ่งที่ทำไม่ให้ติดเชือ้อก็คือน้ำยาฆ่าอะไรลูกน้ำยาฆ่าเชือเอ้อเออยาฆ่าเชือ้อยาฆ่าเชื้อโรคอะไรเงี้ยค่ะ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะคอส28 people to need treatment ทำให้คน28คนต้องได้รับการรักษาค่ะเพราะเขา vomiting v o m i t แปลว่าอะไรลกูก v o m i t อาเจียนอ้วก a n n a u s e a นะนะเป็น ing ก็เป็นคำนาม a u s e a แปลว่าการคลื่นไส้ค่ะนะคลื่นไส้เราได้คำตอบแล้วจริงๆว่า เมื่อกี้เนี่ยเออกลิ่นมันเกิดจากอะไรส,ส,ส่งหรือส่งทําให้คน28คนเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลไปรับการรักษาอาหารอย่างเดียวปะไม่ใช่แต่อาหารมันมาผสมกับกลิ่นยาฆ่าอะไรยาฆ่าเชือ้อเพราะฉะนั้นข้อนี้ฮะตอบอะไรแน่ๆฮะเออข้อ3 rotten food and the cleaning chemicals โอเคอ่าถัดมา the word noxious ค่ะ คขา่า noxious ในบรรทัดที่สองนะแทนที่ด้วยคําว่ารไรได้เดาสิกลิ่นมันจุดๆ,ๆมากจนกระทั่งต้องคนน่ะต้องหลายคนต้องเข้าโรงพยาบาลกลิ่นมันทําไมกลิ่นมรณะส่งคนเข้าโรงพยาบาลดูสิความหมายไหนน่าจะมีความหมายในเชิงลบเอาอะไรทิ้งตัดอะไรทิ้งก่อนดีกว่าเออเจนเออเจนแปลว่าอะไรลูกด่วนไม่เอาเนาะเออเมสซี่ล่ะเมสซี่เป็นนักฟุตบอลครับเออเมสซี่คือเลอะใช่ไหมนะเละเอะเทอะ รกลุงลังเนาะ Messy hair f r a g r a n t ค่ะโอ้โ oh, หอันนี้ไม่น่าใช่เลย f r a g r a n t แปลว่าหอมถ้าเปลี่ยนจากตัว T เป็น C E จะกลายเป็นคำนาม Fragrance กลิ่นหอมอะไรเงี้ยค่ะนะอ่ะนานะเพราะฉะนั้นเหลืออยู่2ตัวเลือกระหว่างรสเช่นกับ Harmful กลิ่นมันต้องทำไมถึงส่งคนเข้าโรงพยาบาลได้ Harmful ค่ะ Noxious แปลว่า Harmful แปลว่า Toxic นะนะมีความหมายเหมือน Harmful นะคะ Toxic ก,ก,ก็ได้เป็นพิษค่ะนะ หรือมีพิษเราใช้พอยอะไรได้ลูกเออ poisonous นะคะเป็นพิษหรือเป็นอันตรายนะ14 the pronoun it line t o refers to คำว่า it ในบรรทัดที่2หมายถึงอะไรเออกลิ่นมันมรณะมากเสียจนมันเนี่ยส่งคนเข้าโรงพยาบาลไอ้มันเนี่ยคืออะไรคะก็กลิ่นข้อไหนคือกลิ่นเออ smell นะข้อ2ค่ะ สุดท้ายข้อ15ค่ะก่อนเราจากกันไป the best headline หัวข้อข่าวที่ดีที่สุดก็คือต้องดูจากเมนอะไรลูกเมนไอเดียกลิ่นส่งคนเข้าโรงพยาบาลถูกไหมอ่าไหนดูซิข้อไหนฮะไหนดูซิข้อหนึ่งมีคีย์เวิร์ดของเราไหมมีกลิ่นส่งใครคนไปไหนโรงพยาบาลข้อ1ดูดีเนาะถ้าในสนามสอบจริงอยู่เห็นอันนี้แล้วอยู่มั่นใจอยู่ทำไมไปเลยตอบโอเคแต่อันนี้พี่สอนดูอันอื่นที่มันผิด Leftovers in fridge causing illness Leftover ไม่ได้แปลว่าอาหารเนา่า Leftover คืออาหารที่มันทำไมมาอาหารค้างคืนไม่ได้มีความหมายว่ามันเนา่าไม่รู้มันเน่าหรือ,อยังเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เอาป่ะไม่เอา Rotten food creates noxious s m e l l อาหารเนา่าอาหารบูดก่อให้เกิดกลิ่นมรณะแค่อาหารหรือเปล่าต้องมีสารอะไรด้วยเออไอพวกน้ำยาฆ่าเชือ้อ Rotten food causing s t i n g fridge stink ตัวนี้แปลว่าเหม็นกลิ่นเหม็นใช่ไหมอาหารบดท,ทำให้ตู้เย็นเหม็นอย่างเดียวหรือเปล่ามันยังไม่มีสารอะไรค่าเชื้อตัดถิ้งจริงๆ3กับสความหมายเหมือนกันเนาะออขาดน้ำยาค่าเชื้อไปข้อ5 workers cleaning fridge get ill พวกพนักงานหลายๆคนที่ทำความสะอาดตู้เย็นเนี่ยป่วยเดี๋ยวทำความสะอาดกี่คนคนเดียวแต่คนอื่นที่เหลือทำไม ป่วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผิดตอบข้ออะไรแน่ๆข้อหนึ่งเข้าใจไหมลูกอ่าหมดแล้วค่ะสำหรับครึ่งแรกของเรานะฮะเออหายใจก่อนเฮ้อยากไหมจริงจริง d รดดมันยากไหมจริงจริงมันไม่ยากนอ้องมันอ่านถ้ารู้เรื่องแล้วได้คำตอบก็ไปเลยถูกป่ะเออนะคะเอาละฮะนะถ้านออ้องๆที่อยู่ในห้องสดน,นะคะสนใจอยากจะดูรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่ w w w ร์ e t v t h a i t v นะคะหรือเข้าไปฝากคำถามข้อสงสัยในการเรียนนะคะที่กระดานสนทนาของเว e ็บ e t v t h a i t v หรือไปที่ f c e e o o o นะคะกดไลค์ในเพจที่ชื่อว่าติวเคมเติมเต็มความรู้นะคะก็จะมีพี่พี่ทีมงาน,นคอยตอบทุกคำถามแล้วก็มีภาพการสัญจรเนี่ยวันนี้ที่เราอยู่ในห้องสดเนี่ยอยากเห็นภาพตัวเองนะคะไปติดตามดูได้ค่ะนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ everybody เป็นยังไงกันบ้างฮะติวเข้มกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปดูซ้ำดูย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ e.tv ไทย tv นะครับที่สำคัญฟรีด้วยนะครับแล้วก็ดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็ห้ามลืมนะครับไปกดติดตาม Facebook เพจติวเข้มเติมเต็มความรู้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ได้แปลว่าเขาไปนั่งเต้นแบบต่ต่ตต่ต่ไม่ใช่ก็คือเขาไปทําไมเลี้ยงตอนรับโอเคป่ะเออ นะคะ <laughs> demonstration <laughs>